น้องโพชวนแม่ตักบาตรตอนเช้าแอนภัทริราเล่าความน่ารักของลูกชายน้องโพลูกชายคนเดียวของคุณพ่อชาคริตแย้มนามและคุณแม่แอนภัทริรานอกจากหน้าตาจะน่ารักหน้าตาถอดแบบพ่อแม่ตอนเด็กๆมาเป๊ะแล้วยิ่งโตก็ยิ่งฉลาดมีเรื่องมาให้แม่แอนมาเล่าให้แฟนๆได้ฟังอีกแล้วอย่างล่าสุดที่น้องโพชวนแม่แอนไปตักบาตรตอนเช้าตัวแค่นี้เก่งมากรู้เรื่องมากโดยแม่แอนได้โพสต์คลิปน่ารักๆที่น้องโพตักบาตรให้ดูกันด้วย2ขวบกว่าเองยังขนาดนี้น่าเอ็นดูจริงๆน้องโพตามที่แม่แอนบอกเลยว่าไม่ได้สนอย่างเดียวนะเด็กน้อยบอกว่าวันนี้เราใส่บาตรกันไหมครับแม่ได้เสมอครับลูกหันมาบอกว่าต้องใส่ข้าวก่อนนะขอให้เป็นวันดีๆสำหรับทุกคนนะคะไม่ได้สนเป็นอย่างเดียวนะชาคริตเลิฟปูบอดี้บอย2ขวบ9เดือนกว่าๆมันจริงๆน้องโพกับลีลาเล่นสกูตเตอร์ที่เด็ดมากและวินาทีใจหายแวบชาคริตแอนสวีทมากคลิปเที่ยวเชียงรายน้องโพต้องมีน้องแล้วเต้ยธโนไทยเคลื่อนไหวล่าสุดโพสต์คลิปตอกย้ำข่าวเลิกซาร่าเรียกว่าทำเอาหลายคนตกใจเหมือนกันกับข่าวที่คาดเดากันว่าหนุ่มเต้ยธโนไทยเอื้ออมรรัตน์และแฟนสาวอารมณ์ดีซาร่านลินโฮเลอร์นั้นได้เลิกรากันแล้วหรือไม่หลังจากที่เห็นฝ่ายชายออกมาโพสต์เศร้าผ่านอินสตาแกรมก่อนว่าปีที่แล้วเวลานี้ป้าเป็นมะเร็งปีนี้เวลานี้แฟนบอกเลิกขอทำใจก่อนซึ่งหลายคนที่ยังแอบเอาใจเชียร์เพราะไม่อยากเห็นคู่นี้ปิดฉากรัก14ปีลงเลยแต่ทุกอย่างดูเหมือนเริ่มจะชัดเจนมากขึ้นทั้งทางซาร่าที่ล่าสุดได้ออกมาโพสต์ข้อความผ่านสตอรี่อินสตาแกรมว่าโลกนี้ดีไม่ดีอยู่ที่มุมมองส่วนทางด้านของเต้ยนั้นล่าสุดก็ได้เคลื่อนไหวอีกครั้งโพสต์คลิปที่กำลังนั่งเล่นกีตาร์ร้องเพลงไม่เปลี่ยนใจเธอคนเดียวของ B2B พร้อมกับเขียนข้อความติดแฮชแท็กไว้ว่าความรู้สึกตอนนี้เต้นไม่ออกถึงแม้จะชัดเจนว่าเต้ยซาร่านั้นน่าจะเลิกกันจริงๆแต่ก็คงต้องรอให้ทั้งคู่ออกมาบอกกับปากตัวเองอีกครั้งว่าเกิดอะไรขึ้นกับความรักที่ราบรื่นมาตลอดจนถึงขั้นจะแต่งงานกันอยู่แล้วโพสต์แรกซาร่าโฮเลอร์หลังจบรัก14ปีเต้ยธโนไทยก่อนถึงวันวาเลนไทน์เส้นทางรักซาร่าเต้ยจากภาพขอแต่งงานก่อนปิดฉากเหลือเพียงความทรงจำเต้ยธโนไทยโพสต์เศร้าขอเวลาทำใจปิดฉากรัก14ปีซาร่าโฮเลอร์ทาทายังเปิดใจรักที่ต้องมูฟออนเผยร่างกายเคยต้องสู้กับหลายโรคทาทายังเผยเรื่องความรักที่ต้องมูฟออนทำหน้าที่ของพ่อและแม่ของลูกให้ดีที่สุดร่างกายเคยต้องต่อสู้กับหลายโรคหลังจากที่ได้ทาทายังได้เปิดเผยว่าตนเองลดฐานะความเป็นสามีภรรยากับหมอชัดอดุลเหลือเพียงพ่อกับแม่ของลูกชายสุดที่รักน้องเรย์ยังคงเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันเหมือนเดิมแต่ทั้งหมดเจ้าตัวยังไม่เคยพูดออกสื่ออย่างเป็นทางการที่ไหนล่าสุดรายการแฉทางช่อง GMM 25ออกอากาศเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์ที่ผ่านมามีมดดำน็อตวรฤทธิ์และแจ็คแฟนฉันเป็นพิธีกรได้ร่วมกันสัมภาษณ์ทาทายังแบบหมดเปลือกจริงๆซึ่งทาทาได้บอกว่าสถานะของตนกับหมอนั้นเป็นพ่อและแม่ของลูกเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันเป็นพ่อแม่ของเรย์เรื่องราวมาสักพักแล้วไม่อยากให้มีการปั่นกระแสเยอะทาทาไม่ขอพูดแล้วกันเพราะในที่สุดก็เป็นเรื่องของเราเรายังมีการพูดคุยกันตลอดเลิกกันตอนที่ยังคุยกันได้ชีวิตต้องมูฟออนเราต้องดูแลลูกให้ดี
เป็นแม่ที่ดีด้านความรักครั้งใหม่ที่หลายคนจับตามองทาทาได้บอกไว้ว่าความรักของตนเองสมบูรณ์แล้วเพราะมีเรลูกชายส่วนความรักแบบแฟนยังมองว่าความรักเป็นสิ่งที่สวยงามเสมอไม่ได้จะปิดตัวเองและในระหว่างที่มีการพูดคุยนั้นทาทาได้เปิดใจว่าร่างกายเคยต้องเจอกับมรสุมหลายโรครุมเร้าเป็นทั้งเจอกับไทรอยด์ที่ทำให้น้ำหนักเพิ่มโรคนอนไม่หลับมากสุดคือ5วันแต่ยังต้องทำงานอยู่เหมือนเดิมและอีกหนึ่งโรคที่นักร้องหลายๆคนประสบคือปัญหาเรื่องเสียงก็ผ่านมาได้ตอนนี้ก็ดูแลสุขภาพให้แข็งแรงอยู่เสมอนอกจากนี้ทาทาได้เล่าถึงอาชีพให้การเป็นดีเจเปิดแผ่นที่มาของอาชีพนี้เพราะเกิดจากเป็นคนชอบเพลงและตอนนี้ยังร้องเพลงไม่ได้ตอนนี้มีโอกาสได้ไปเปิดให้เพื่อนๆฟังซึ่งเพื่อนๆของเธอที่ทำงานมาทางด้านนี้บอกว่าเธอทำได้ก็เลยมีโอกาสได้ทำฟังแบบเต็มๆได้ในรายการแฉจ้าเส้นทางรักซาร่าเต้ยจากภาพขอแต่งงานก่อนปิดฉากเหลือเพียงความทรงจำเส้นทางรักซาร่าเต้ยคบกันมา14ปีฝ่ายชายขอแต่งงานไปเมื่อ4ปีที่แล้วแต่ทั้งคู่ยังทำงานและของตัวเองต่อไปก่อนจะปิดฉากรักด้วยการตัดสินใจจากฝ่ายหญิงเป็นข่าวรักที่สะเทือนก่อนวันวาเลนไทน์ที่จะถึงกับข่าวการปิดฉากความรักของพิธีกรนักแสดงสาวอารมณ์ดีซาร่านลินโฮเลอร์กับพิธีกรหนุ่มเต้ยธโนไทยเอื้ออมรรัตน์ระยะเวลา14ปีเหลือเพียงความทรงจำที่ดีเท่านั้นหากย้อนกลับไปเมื่อปลายปี2560มีภาพของเต้ยทำเซอร์ไพรส์คุกเข่าขอซาร่าแต่งงานกลางงานเวทีมินิคอนเสิร์ตต้องบอกว่าภาพดังกล่าวสร้างความฮือฮาและหลายคนเข้ามาร่วมแสดงความยินดีพร้อมๆกับงานแซวว่าตัดชุดรอไปงานแต่งแล้ววนเวลาเดินหน้าไปต่างฝ่ายยังคงเดินหน้าทำงานอย่างหนักซาร่ายังคงตามเร่งสร้างบ้านที่เชียงใหม่ให้เสร็จควบกับการดูแลธุรกิจและครอบครัวของตนเองทางด้านเต้ยเช่นกันที่ดำเนินหน้าที่ดูแลธุรกิจร้านเพชรของตนเองด้วยเหมือนกันแต่เท่าที่สังเกตได้ในไอจีของซาร่านั้นไม่ค่อยโพสภาพคู่กับเต้ยสักเท่าไหร่ตัดภาพมาที่ทางไอจีของเต้ยนั้นมีภาพกิจกรรมน่ารักๆที่ทำร่วมกันให้เห็นอยู่เนืองๆแต่ล่าสุดในวันนี้9กุมภาพันธ์เต้ยได้โพสต์ข้อความสุดเศร้าผ่านไอจีสตอรี่เป็นภาพคู่กับซาร่าและเขียนแคปชั่นว่าเลือนลางแต่ชัดเจนและอีกหนึ่งภาพกับพื้นสีดำเศร้ามากับแคปชั่นที่ว่าปีที่แล้วเวลานี้ป้าเป็นมะเร็งปีนี้เวลานี้แฟนบอกเลิกขอทำใจก่อนเป็นก่อนปิดฉากรัก14ปีอย่างเป็นทางการต้องบอกว่าดูแล้วเป็นคู่ที่เหมาะสมลงตัวมากๆทั้งเรื่องของไลฟ์สไตล์กิจกรรมต่างๆที่ทั้งคู่ชื่นชอบเหมือนกันแต่ทั้งหมดความรักและความสัมพันธ์เป็นเรื่องของคนสองคนจริงๆกำลังใจดีๆถูกส่งให้ทั้งคู่อย่างล้นหลามเลยทีเดียวซาร่านลินโดนจู่โจมเต้ยเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานต่อหน้าสื่อเต้ยธโนไทยโพสต์เศร้าขอเวลาทำใจปิดฉากรัก14ปีซาร่าโฮเลอร์